มาดูเรื่องความคืบหน้าของกฎหมายลูกกันบ้างนะคะกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับนะคะทั้งเรื่องของกฎหมายลูกพักการเมืองและก็กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสสหลังจากที่มีการแก้ไขและธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบไปเรียบร้อยก็ต้องมีการแก้ตรงนี้ประเด็นสําคัญของการแก้กฎหมายลูกมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของการนับนนคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ตกลงจะเอาสูตรไหน ung, ยังไงและก็เรื่องที่2คือเรื่องของเบอร์ จะเอาเบอร์เดียวกันหรือเปล่าอปาร์ตี้ลิสกับเขเนจะเอาเบอร์เดียวกันไหมนะคะอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะ,คะสำหรับเรื่องนี้นะคะประชาธิปัตย์เนี่ยคุณชินวรบุญเกียรตินะคะสนสนครศรีธรรมราชจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องกรณีที่จันวิษณุคเครืองามได้เชิญคณะทํางานร่างกฎหมายลูกของพรรคไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะบอกว่าประชาธิปัตย์ก็มีความชัดเจนเรื่องของการคํานวณสสแบบบัญชีรายชื่อค่ะ ซึ่งได้มีการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องสัมพันธ์กับจํานวนสสแบบบัญชีรายชื่อจํานวน100คนนอกจากนี้พักประชาธิปัตย์กับทางกกตก็เห็นว่าควรที่จะกําหนดหมายเลขแบบบัญชีรายชื่อกับแบบแบ่งเขตเป็นเลขเดียวกันไปเลยนะคะแต่ทางคณะทํางานของพักร่วมรัฐบาลได้กําหนดเอาไว้ให้ว่าแบบแบ่งเขตกับแบบบัญชีรายชื่อเป็นคนละหมายเลขกันคือตอนนี้ความเห็นแตกต่างกันเพราะว่าสําหรับพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาสรุปว่าเขาจะส่งเป็นร่างเดียวไปเลย จะไม่ได้มีการแยกนะคะไม่ได้มีการแยกกว่าของพักนี้ของพักนั้นของพักร่วมจะส่งแบบรวมเพราะฉะนั้นจึงต้องมาหาประเด็นร่วมกันแล้วก็ส่งกันให้ได้ว่าจะสรุปเรื่องนี้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ใครที่เห็นต่างก็มีสิทธิ์ในการที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะปิริทิในชั้นกรรมธิการได้นะคะมีมีสิทธิในการที่จะพูดถึงเรื่องนี้ได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยทางคุณชินวรบุญเกียรตินะคะ ก็บอกว่าตอนนี้ทางคณะทำงานของพักร่วมเนี่ยยังมีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะสำหรับประเด็นพักการเมืองที่มีประเด็นเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกประชาธิปัติก็เห็นว่าควรจะลดค่าธรรมเนียมลงเหลือ20บาท และตลอดชีพก็เป็น200บาทนะคะส่วนประเด็นอื่นที่กะกะตได้รับฟังความเห็นจากประชาชนโดยกะกะตเสนอหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับค่ะอย่างไรก็ตามทางพัคร่วมรัฐบาลก็มีแนวคิดเดิมอยู่แล้วว่าจะเสนอรายงานเข้าสู่พัคร่วมรัฐบาลทุกครั้เป็นเอกภาพแต่ถ้าหากว่าเห็นต่างเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะปลายะติได้